คนที่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกทุกคืนก็คือหมายเลข3ค่ะ3ค่ะ3ค่ะสวัสดีครับชื่อเต็กนะครับตอนนี้อายุ32แล้วนะฮะสวัสดีครับแต่ดูเด็กมากเลยอ่ะใช่ก็ถ่ายละครล่าสุดน่าจะประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้าส่งออกผลไม้ครับผมคู่นี้เจอกันได้ไงคะย้อนไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับก็ที่จริงต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเจอก่อนอันนี้มาก่อน1ปีแล้วก็หายไปเลย1ปีไม่ได้จีบกันด้วยก็คือแค่รู้จักกันด้วยครับผมไปเจอกันที่เจอดินที่สมุยใช่ไปเจอกันที่งานสักอย่างนึงผมจําไม่ได้แล้วแล้วก็เราก็รู้แหละเรารู้แหละว่าเขาเป็นดาราแต่พูดตรงๆนะฮะไม่รู้ว่าเล่นศักดิ์ศรีเขาไม่เคยดูศักดิ์ศรีผมไม่เคยดูจริงๆแล้วเพื่อนก็แบบว่าทําไมไม่เคยดูได้ยังไงหนังดังมากๆผมก็แบบโอเคแหละก็ไม่เคยดูจริงๆเพราะว่าผมทำแต่งานไงก็เลยแต่ก็ชอบนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยยังไงก็ปล่อยไปเลยก็ผ่านไปปีนึงไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันจนสุดท้ายมันมีรุ่นน้องผมคนเนี้ยที่เป็นเพื่อนสนิทของแนทเนี่ยพยายามที่จะให้ผมติดต่อมาเจอกันใช่ก็เลยทักไปก็ตอนนั้นแนทก็แบบว่าก็รู้อะใช่ไหมรู้ว่าเป็นพี่เบ๊กแต่ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เพราะว่าด้วยความที่แบบคือเพื่อนเราอ่ะแนะนำพี่เป๊กว่าแบบพี่เขาอ่ะดีมากเลยนะแต่ว่าเขาบ้านะแล้วก็แบบบ้าเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าเขาบ้าใช่บอกคืออะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบ้าพระเจ้ามากในก็งงว่าอะไรคือบ้าพระเจ้าบ้าพระเจ้าคืออะไรไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอลองคุยกับเขาอ่ะเขาพูดเรื่องพระเจ้าทุกคำเลยอ่ะทุกครั้งที่เขาทักมาก็จะเป็นแบบพระคัมภีร์เป็นแบบไบเบิลซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเพลงแบบเป็นเพลงแบบนมัสการนะคะเพลงในโบสถ์ใช่เพลงในโบสถ์มาให้แล้วเราตอนนั้นคือเราแบบว่าใส่ร็อกมากเราแบบว่าฟังเพลงแบบว่าหนักๆทั้งนั้นเลยเราไม่อินกับตรงนี้เลยโอ้เรากลัวมากนะตอนนั้นแต่ทีเนี้ยเราจะบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนคือว่าพอเราแบบว่าพยายามแบบผลักเขาออกไปเรารู้สึกว่าเออเราเข้าไม่ถึงเขาเราไม่ชอบอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่นะวันนึงที่แบบช่วงที่เราเป็นโรคซึมเศร้าหนักๆอะค่ะช่วงนั้นนัดแบบต้องพบจิตแพทย์ต้องกินยานอนหลับตลอดไม่งั้นจะนอนไม่หลับเลยเงี้ยมันเริ่มใจแย่ชีวิตเริ่มแบบว่าไม่ดีแหละตอนนั้นแบบว่าอยากตายอยู่ตลอดเลยเงี้ยก็นึกถึงคำที่พี่เป็กเขาเคยพูดคือเขาจะชอบส่งพระคัมภีร์มาให้เราตลอดเนาะแล้วเขาก็จะบอกตลอดว่าแบบให้ลองอธิษฐานดูแล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของแนทนะอะไรอย่างเงี้ยลองดูอะไรอย่างเงี้ยณวันนั้นน่ะแนก็แบบรู้สึกว่าเออก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองท้าดูว่าแบบถ้ามีจริงไหนขอรู้สึกขอเห็นหน่อยว่าแบบมีจริงๆแล้วสิ่งที่พี่เป๊กพูดเป็นเรื่องจริงแบบแนทอยากรู้ว่าแบบว่าแนทแบบเกิดมาเพื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะแนทก็มันเหมือนมันดีขึ้นมันก็แบบนอนหลับได้ดีขึ้นเงี้ยค่ะแล้วพี่เป๊กเขาก็เริ่มที่จะแบบโทรมาแล้วก็ชวนเราที่จะไปโบสถ์แล้วนายก็เริ่มไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นนายก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณนายดีขึ้นเยอะเลยจนถึงปัจจุบันเนี้ยนายก็ต้องบอกว่านายไม่ฟังเพลงเศร้าๆอีกแล้วแล้วก็แบบว่าไม่ต้องกินยานอนหลับอีกแล้วแบบชีวิตแบบมีความสุขมากเลยค่ะใช่เจอเขาแล้วดีขึ้นเนาะใช่ค่ะเขาก็เหมือนกับพี่เป๊กก็เหมือนแบบมาช่วยชีวิตนัดไว้อะค่ะทำให้เรารู้ว่าแบบว่าจริงๆเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสารสัมพันธ์คุยกันกี่เดือนถึงตัดสินใจแต่งงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้นับจริงๆประมาณ 3-4 เดือนฮะทำไมถึงรวดเร็วขนาดนั้นเร็วมากเวลาคุยกับแนทเนี่ยคือไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นปัญหาเลยทุกอย่างคือสามารถที่จะแบบคุยกันได้ทุกเรื่องมันเข้ากันไปหมดเลยมันเข้ากันไปหมดเลยแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดก็พอคุยกันไปก็อยู่กันได้แล้วก็
ไม่เคยทะเลาะกันเลยมันเหมือนเป็นความฝันในชีวิตของแนทเลยว่าแบบวันนึงนะอยากมีแบบชีวิตแต่งงานที่ดีแล้วก็มีลูกอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเงี้ยค่ะแล้วก็มีเลยตอนนี้ลูก1คนอายุเท่าไหร่แล้วคะ2ขวบแล้วค่ะทั้งหมดคืออยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วฮะ3ปีกว่า3ปีกว่าแล้วครบมา4ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างเอาแนทก่อนเลยชีวิตเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนเพราะผู้ชายคนนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่เป๊กบ้างขอบคุณพี่เป๊กขอบคุณมากๆเลยนะรู้สึกว่าพี่อ่ะช่วยชีวิตแนทเอาไว้วันนั้นที่พี่พาแนทไปโบสถ์แล้วพี่ก็สอนแนทให้รู้ว่าแบบว่าชีวิตเราอยู่ไปเพื่ออะไรทำให้แนทได้รู้จักพระเจ้ารู้จักความรักที่แท้จริงมันคืออะไรคืนแนทมีความสุขมากที่มีพี่แล้วก็มีเลม่า มีความสุขมากๆเลยก็ขอบคุณที่ดูแลหนูกับลูกอย่างดีที่สุดขอบคุณค่ะรู้สึกเลือกไม่ผิดขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้มาเจอกันไม่ว่าแบบเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณที่ดูแลเลม่าอย่างดีมากๆเป็นแบบเป็นแม่ที่ดีมากๆคือตอนนี้มีความสุขมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเรามาแชร์ความรักดีๆนะคะแล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรในความรักของคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งที่เซนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะ